น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับรายชื่อผู้สมัครบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ซึ่งมีมากถึง80รายชื่อและในจำนวนนี้31รายเป็นทหารที่ตบเท้าเข้าชิงชัยโดยตัวเลขคนสมัครเฉียด100กับเป้าหมายคนที่จะคว้าชัยแค่7คนจึงอดคิดไม่ได้ว่าเหตุใดตำแหน่งนี้ถึงได้เป็นที่เตะตาต้องใจหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับจำนวนมหาศาลหรือไม่ทั้งหมดนี้ชวนน่าติดตามหาคำตอบผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมตั้งข้อสังเกตว่าหากพิจารณาดูแล้วกสทช.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการใดก็ตามเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานอีกทั้งรายได้ในแต่ละปีก็มีจำนวนมหาศาลซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้แต่ละคนมองว่านี่คือแหล่งคุมทรัพย์และเป็นที่หมายปองขณะที่นายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกสทช.บอกกับสำนักข่าว INN ถึงรายชื่อผู้สมัครที่มีทหาร31คนเข้าชิงนั่งบอร์ดกสทช.ว่าหากประเมินแล้วกิจการสื่อปัจจุบันมีกองทัพทหารดูแลกิจการสื่ออยู่แล้วเช่นวิทยุที่กองทัพกรมประชาสัมพันธ์กรมสื่อสารทหารและบริษัทอสมท.จึงไม่แปลกที่ข้าราชการทหารจะเข้ามาสมัครอีกทั้งตามคุณสมบัติที่มีการกำหนดไว้ผู้ที่จะมาสมัครเป็นคณะกรรมการจะต้องเป็นระดับรองอธิบดีและอธิบดีส่วนเอกชนจะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน500ล้านบาทขึ้นไปแต่การใช้คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือหากเป็นทหารสามารถใช้ตำแหน่งเข้ามาสมัครได้เลยหากมองในอีกแง่มุมหนึ่งคือเป็นเรื่องของความมั่นคงหากมีทหารเข้ามาเป็นกรรมการจะทำให้เกิดความน่าเกรงขามในเรื่องของการประมูลหรือการดำเนินโครงการต่างๆและเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการโทรคมนาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดูรายชื่อผู้สมัครบอร์ดกสทช.ชุดใหม่เป็นอย่างไรนายแพทย์ประวิตรบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้นสำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ชุดใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจากนั้นจะลงมติเลือกให้เหลือไม่เกิน14รายชื่อซึ่งจะส่งไปให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกให้เหลือ7รายชื่อซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.จากนี้ต่อไปคงต้องจับตาคนที่จะเข้าวินเป็นกรรมการกสทช.7คนจาก80คนเพราะเกมนี้ถือว่าไม่หมูส่วนรายชื่อที่ออกมาสังคมจะยอมรับหรือไม่ต้องรอติดตามอย่ากระพริบตา